นี่จะให้ช่วยบ้างไหมครับบอกอาการมาเลยบอกอาการมาเลยครับชาเท้าชาหรือไม่ชาเท้าชานะหนักไม่สบายเลยหนุ่มชาชาจากไหนถึงไหนฝ่ามือฝ่ามือนี่ปลายนิ้วเป็นไหนหายเท้าก็ปลายนิ้วเนี่ยข้างล่างข้างบนปลายเท้าครับเนี่ยนะตอนนี้นะใช่ถูกนะครับมีข้างล่างไหมข้างล่างด้วยเหรอแขนดูซิจะให้ชาไหมจะก็บอกครับไปนี่ลุงไปบริจาคเลือดแล้วไม่ได้กินยาไม่ทำเนี่ยเป็นไงพี่สุดเป็นไงพยายามถามมันแน่ใจมันก็ต้องการให้มันชัดก็เจ็บครับแน่ไม่เป็นไรไม่ใช่ถามว่าเจ็บไหมตอบตรงถามเจ็บนิดเดียวมันชาปลายเท้าไม่เป็นไรไม่ได้เพราะมันก็ทำให้มันรู้สึกแค่นี้เองโอเคครับถามว่ารู้สึกเป็นยังไงครับก็รู้สึกนะแม่เดี๋ยวมานะฟังให้ดีครับพอเริ่มรู้สึกปุ๊บให้เวลาหน่อย1-2-3 วันผ่านไปครับมันจะดีขึ้นทันทีธรรมวิธีธรรมชาติเป็นอย่างนี้โอเคนะเมื่อกี้พูดถึงบริจาคเลือดบริจาคเลือดแล้วไม่ได้กินยาผมเป็นมาตั้งแต่อายุ17-18อ่ะลุงที่ชานี่ใช่ปลายนิ้วแต่นี้มันมาชาที่เท้าแล้วผมเนี่ยกินไอ้น้ำโค้กอ่ะวันละลิตรครึ่งอ่ะจิบๆไปเรื่อยๆคิดว่าไม่เปลี่ยนไปตรวจทั้ง400แต่ผมไม่กินยาเขานะผมใช้วิธีเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่ามันก็ลดลงมาเหลือ100กว่าคือผมก็ต่อต้านพวกนี้อยู่แล้วไม่ชอบกินยาก็ดีนะแต่ว่าลดเป็นน้ำเปล่าเดียวใช่น้ำเป็นยาใช่ครับที่นี่เป็นหลักน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาที่นี่นะครับครับผมโอเคไหมคอยดูจะดีขึ้นไปเรื่อยนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์
นะมาจัดล้างชิ้นที่ไม่บริสุทธิ์ให้นะครับผมโอเคคิดว่าสรุปได้ก็ตอบตามความรู้สึกคิดว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ไปนี้ดีๆรู้สึกว่าค่อยชั่วขึ้นนะลุงทำเป็นเปอร์เซ็นต์ครับว่า80%นะที่นิ้วแต่ที่เท้าเดี๋ยวรอดูอาการอย่างนึงทำเดี๋ยวรอดูอาการผมกระทืบเองได้ไหมลุงกระทืบเองได้ไหมอยู่บ้านกระทืบแบบลุงเนี่ยได้ไหมลุงผมกระทืบเองได้ไหมเท้าเนี่ยก็น้องทำที่เป็นอะไรโอเคเราทำเองใช่ไหมทำเองผมทำหนักไหมมันจะได้เปรียบเทียบได้ปกติแช่น้ำร้อนลุงทำเองได้ก็ยิ่งดีไม่เป็นเพื่อนใครเนาะมันเป็นมาขีดบีแล้วเนาะถ้าไอเนี่ยนานเป็นหายนิ้วเนี่ยแต่เท้านี่น่าจะเป็นปีหนึ่งแล้วครับถ้าหมดทุกคนจะเป็นกี่ปียี่สิบปีได้มั้งมือเนี่ย20 ปีแล้วลุงแต่เท้านี่เนี่ยมาปีกว่า2 ปีจบครับผมยิ้มปั๊มไหมผมปั๊มไหมจบครับน้ำเป็นยาจะมีน้ำเป็นยากดน้ำไม่ได้ผ่านมือผมเป็นยังหมดครับโอเคครับตาอีกค่ะนิดนะคะคุณลุงว่าเขาบอกให้ทำน้ำเลยจ้าไปหม้อไปทำน้ำไป